ครับวันนี้ก็มาเจอกับทรงพวกหยุดสีครับคุณลุงคนหลักไมโครครับวันนี้ครับมาฟ้ากับเบิ่งการทำงานของโกบิโก SK140ครับซุปเปอร์ XM นะครับตอนนี้กำลังบดคั่นเนี่ยครับบดคั่นจะปานคั่นนะครับแล่นไปแล่นมาอยู่เนี่ยล่างบอครับเนี่ยเสร็จแล้วฟังกันตอนนี้กับเสร็จแล้วตอนนี้เหลืออีกงานนี่งานนี่ครับคันนี้ฟังนี่ครับเสร็จแล้วดูกันยาวๆนะครับตอนนี้เห็นงานอยู่มุมไกลครับรูปคันครับรูปสโลปอยู่เสร็จแล้วเบิ่งปัดมือปัดเป็นครับมันก็ได้งานกับบ่ค่อยเฮ็ดเป็นไรผมเบิ่งอยู่นี่นะสวยครับตอนนี้การคันนี้ถามหน้าแกก็ประมาณ 2,000 กว่าชั่วโมงครับ 2,000 นิดๆ นะครับรถออกมาได้ปีนึงแล้วครับ 2,000 กว่าชั่วโมงประมาณนะครับตัวนี้เขารับประกันถึงจำพวกพิษนะครับรับประกันในการเปลี่ยนทันมันเกินที่ว่าอยู่ในสัญญานะครับอยู่ประมาณ 5,000 ชั่วโมงนะครับเราจะมาพิจนะครับหาพันชั่วโมงแต่จะเป็นเอสเครุ่นใน200นะครับรุ่นใหญ่ขึ้นมากรับประกันถึง 7,000 นะครับในประกันนะครับ 7,000 ชั่วโมงรุ่นนี้จะมีการตัดระบบน้ำมันนะครับเหมือนโคของรุ่นโคมัตสุรุ่นในถ้าบ่ใจงามกว่าครับยังเขาจะตัดคาน้ำมันค่อยตัดน้ำมันเลยครับตัดจากเราเทียมเลยแต่รุ่นนี้ไม่มีตัดครับรุ่นนี้มีระบบดาวเทียมนะครับติดGPS นะครับรถตัวเนี้ยน้ำมันเฮ็ดงานกี่ชั่วโมงชั่วโมงมีเบิดเลยผมสะดวกสบายครับน้ำมันสิเบิดตอนใดรู้ต้องคือสามารถรู้ได้เลยนะฮะสมรมคนหลักมาโคครับผมก็เบิ่งอยู่นี่แหละเบิ่งทั้งมีทั้งวันนะครับชอบครับอริยาในคนถามมาคืออย่างคือตัวแทนจำหน่ายของไอ้โคไปโคครับในประเทศไทยคือผู้เดียวนะครับที่ว่าน้ำเขานะครับที่ทำนะครับคืออริยะนะครับเจ้าของนะครับคนจอดเศร้าเมย์ก่อนเป็นเมย์ขับเป็นมือวันนี้ก็ได้ทำงานตัวเห็นว่าไฟไทยขาดกับวาดเนี่ยรถคันนี้สามารถตั้งดับตั้งยังได้เองเลยครับคือตอนที่ลงตั้งเครื่องดับกี่นาทีก่อนที่ลงจากรถโดยที่ว่าเรามาลดดับเองเลยนะครับอัตโนมัติเลยครับตั้งดับส่วนมากแกตั้งไว้ประมาณ2นาที3นาทีเครื่องมันลงมาก่อนครับรอบรถคันนี้ถ้าฟังคนเจ้าของรถนะคือแกบอกว่าให้ตามคำแนะนำของกูเปโคนะครับของตัวแทนเขานะเขาบอกว่าให้เร่งรอบสุดเลยครับให้มันทำงานปกติเลยนะครับไม่ต้องมาเกือบหนึ่งมันถาปั๊บนะรถก็มันก็สิจำมันก็สิซ้ำมันก็สิแลนเทียดใส่เนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วครับคือแกเร่งสุดแหละครับรถเนี่ยรุ่นนี้นะเครื่องรุ่นนี้เป็นของมิตซูครับเครื่องยนต์เป็นมิตซูของมิตซูครับตัวนี้ก็มีเริ่มมีรวมแล้วครับเริ่มนิดๆ นะพวกไอ้มุงกี้บุงยังเนี่ยแต่ว่าการใช้งานเราไปปิดเนี่ยเดี๋ยวแกจะเฮ็ดแกสมบูรณ์ครับจบงานเนี่ยแต่ผมดูมากนะแถวใต้เนี่ยออกรถรุ่นนี้กันเยอะครับผมก็ชอบกันรุ่นเนี่ยสวยครับในการดีไซน์รุ่นสวยกว่ารุ่นกันนะคันเกียวเนี่ยครับตาเนี่ยกันของเขานะครับแต่ผมยังผิดไปกับขอคำแนะนำหน่อยนะครับผมก็จำจากคนบอกว่ากำลังเรียนรู้เรื่องไมโครครับรุ่นนี้สำหรับตัวผมเพราะว่าผมชอบนะครับโคปิโคเนี่ยรุ่นเนี้ยชอบครับรอยซีเนี่ยทำงานในนากุ้งสบายเลยครับแต่รุ่นคันใหญ่หลายคันมันพังครับก็ไม่ค่อยนิยมกันในนากุ้งส่วนมากก็ใช้ตัวรอยซีนะครับเยอะสุดว่าคันทำตัว200ขึ้นไปนะคันพังนะครับ
ใส่ในงานนากลุ่มใดคนขับกับฝีมือครับขับทั้งวันทั้งเมืองเลยครับดูงานเองสั่งงานเองครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวตอนสั่งกันจะไม่บังไม่ครับตอนกูขันขึ้นนะ